สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับเครื่องนี้ก็ส่งมาจาก FC เช่นเคยนะครับ FC บอกว่าเชื่อมเวลาทุบเชื่อมเนี่ยแต่ไอ้ทุบเชื่อมตัวนี้นะครับแตะที่ชิ้นงานนี่แล้วไฟ OC จะติดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับตอนนี้ก็ประกอบทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมที่จะลองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเชื่อมกันดูนะครับก็มาเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องนะแล้วเราก็วัดไฟที่หน้าตู้กันนะครับน่าจะมองเห็นเนาะไฟที่หน้าตู้นะครับตอนนี้อยู่ที่58โวลต์นะครับ58โวลต์ก็ตามที่ FC บอกนะครับก็คือมีไฟหน้าตู้ออกแต่เวลาเชื่อมปั๊บแล้ว OC ตัวนี้มันขึ้นติดเลยนะครับ OC ตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูครับก็จะใส่สายเชื่อมเข้าไปนะครับก็ไม่เคยเชื่อมสักเท่าไหร่ไม่รู้จะได้ไหมนะครับเดี๋ยวเอานี้ออกนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดไหมนะครับก็ชิ้นงานอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับโอเคเปิดเครื่องนะครับปรับกระแสให้สุดนะครับก็ลองดูว่าถ้าทำแล้วมันจะได้ไหมหรือมันจะได้หรือมันจะไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูนะครับ3 2 1ก็ปกตินะครับเนี่ยติดแล้วครับเนี่ยไฟ OC ติดแล้วอันนี้ไฟ OC ขึ้นแล้วครับเนี่ยไม่มีแล้วครับถ้าไฟ OC ติดก็แสดงว่ามันโปรเทคการทำงานนะครับเดี๋ยวลองปิดระบบอีกครั้งหนึ่งเชื่อมได้แป๊บเดียวแล้วก็ติด OC ขึ้นเลยนะครับ OC ติดเนี่ยมันได้หลายสาเหตุนะครับนี่อันนี้ติด OC ยังติดค้างอยู่เลยครับต้องถอดปลั๊กแล้วมั้งลองดูนะครับถอดปลั๊กก็คงให้ไฟมันดูดไฟหมดแล้วนะครับโอเคเปิดนะครับเปิด OC ก็ติดเหมือนเดิมนะครับก็คือระบบไฟเขายังไม่ออกหมดนะครับโอเคเป็นกันว่าคือเชื่อมไม่ได้พอแตกลูกทูบเชื่อมเข้าไปไฟ OC ติดทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเปิดเรียบร้อยนะครับเราก็จะพบลักษณะ3บอร์ดนะครับ1 2 3ก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับก็ยังเดาเรือยังไม่อธิบายอะไรกันนะครับตอนนี้ก็ยังเสียบปลั๊กไว้อยู่ผมก็จะลองปลดสายไฟชุดนี้ออกนะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟลงมาที่ชุดกลางนะครับชุดไดโอดนะครับก็รอดูว่าเปิดเสร็จแล้วนี่ OC ยังติดไหมนะครับนี่นะไฟ OC นะครับยังติดไหมก็โอเคเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดเสร็จเรียบร้อยไฟ OC ก็ยังติดนะครับก็แสดงว่าชุดตัวไดโอดนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับชุดไดโอดไม่มีปัญหาก็คือผมถอดแผงตัวไดโอดตรงนี้ออกนะครับก็ไม่มีก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยยังติดค้างอยู่นะครับก็ไฟเขายังไม่คลายประจุนะครับเนี่ยไฟตรงนี้นะครับก็ยังติดอยู่ก็ทำไงต่อก็คงต้องซ่อมเฉพาะชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับไอแผงคอนโทรลตัวนี้แหละแผงชุดนี้นะครับแผงคอนโทรลชุดนี้ชุดข้างบนนี่แหละน่าจะมีปัญหาชุดนี้นะครับชุดป้อนกลับแล้วก็ดูชุดแผงตั้งตัวนี้นะครับแต่คงต้องถอดทำความสะอาดทั้งไมค์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดถอดความสะอาดแล้วก็บัตรกรีต่างๆนะครับรู้สึกว่ามันจะสกปรกนะครับเนี่ยเพื่อนก็ดูนะคงจะนั่นอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดไอ้ส่วนทำความสะอาดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจจะถ่ายหรืออาจจะไม่ถ่ายวิดีโอโอเคครับต่อกันนะครับหลังจากที่ทำการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาชุดแผงบนนะครับชุดตัวนี้จะเรียกว่าชุดอะไรดีชุดคอนโทรลก็ได้นะครับบอร์ดคอนโทรลเนาะบอร์ดคอนโทรลแล้วก็มี power อยู่ในตัว
ก็ชุดคอนโทนก็ได้นะครับประมาณนี้นะก็เท่าที่ดูนะครับถอดออกมาเนี่ยก็จะพบความการใช้งานมานานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของเครื่องนี้ทำการซ่อมมาในเบื้องต้นนะครับก็เห็นบอกว่าทั้งบัตรกรีทั้งอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับเราก็ยังติดปัญหาอยู่ก็สิ่งที่ผมงงในตัวหนึ่งก็คือผมไม่เคยเห็นอันนี้เป็นแผ่นระบายความร้อนเนาะที่มันติดอยู่กับฮีทซิงค์นะครับแล้วมันจะมีไอตัวสีทองๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรผมไม่เคยใช้นะผมไม่เคยใช้ถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยหรือมันเป็นตัวระบายความร้อนเหมือนกันอีกแบบนึงหรือเปล่านะครับที่มันเป็นเหมือนกับซิลิโคนน่าจะเป็นซิลิโคนไหมแต่ว่ามันเป็นซิลิโคนชนิดสีทองๆนี้หรือเปล่านะครับติดอยู่แผ่นนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะแล้วตัวนี้ครับอาจจะเป็นซิลิโคนก็ได้ผมไม่เคยใช้แบบนี้นะครับเนี่ยผมเคยใช้แต่แบบสีขาวๆเนี่ยซิลิโคนแบบนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของตัวซิลิโคนตัวระบายความร้อนเนี่ยผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับผมก็ไม่รู้มันใช้ดีไม่ดีแต่ว่าหลอดนึงก็แพงเอาการอยู่ครับอันนี้หลายร้อยนะครับตัวนี้หลายร้อยเหมือนกันก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าก็ไปซื้อมานะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันคือน่าจะเป็นซิลิโคนไหมหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสีทองๆนะครับมันคงไม่มีผลให้ช็อตไม่ช็อตอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็คงต้องทำความสะอาดนะครับความสะอาดใหม่แล้วก็ขาดไปละแผ่นนี้ก็ไม่รู้มันมีขายมีเปลี่ยนไหมนะครับโอเคนะครับก็ว่ากันตัวนี้แล้วดูสิครับมันเต็มไปหมดเลยตัวที่เห็นนะครับคราวนี้ตัวที่สิ่งที่ผมพบเห็นก็คือตัวบัตรกรีนะครับเพื่อนๆก็ดูเนาะนี่บัตรกรีนะครับอาจจะเป็นความร้อนมากแล้วก็ขาดไปนะครับเนี่ยขยับได้นะครับสังเกตไหมครับมันขยับได้เนี่ยขยับได้นะครับแล้วดูด้านหลังครับคราวนี้ด้านหลังด้านนี้นะตัวนี้ครับเนี่ยสังเกตดูนะครับมันขยับได้เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะขยับได้ไม่แน่นะตัวนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่มันช็อตนะครับที่ OC มันติดก็ได้เพราะว่ามันมีบางตัวที่มันหลวมคือมันทำงานไม่ครบพอมันไม่ครบแล้วเนี่ยกระแสมันไหลไม่เท่ากันทุกตัวเนี่ย OC มันก็จับได้มันก็ตัดทำการทำงานเลยนะครับเนี่ยตรงนี้มันเกิดจากการที่เราบัดกีแล้วเราไม่ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็บัดกีเข้าไปคือบัดกีไงมันก็ไม่ติดเนี่ยลักษณะนี้มันจะไม่ติดก็หลอกตาเรานะครับก็เราดูว่ามันจะหายไหมเนี่ยนะครับเนี่ยสีทองทั้งหมดเลยนะครับคงตอนแรกผมนึกว่าเป็นสีสเปรย์หรืออาจจะเป็นสเปรย์ก็ได้เราพ่นอะไรสักอย่างแล้วมันติดอยู่นี่หรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอบถามกับเจ้าของเขาว่าไปทำอะไรตรงนี้มาหรือมันเป็นชนิดนี้น่าจะดีกว่าของผมหรือเปล่าสีขาวก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือมันทำให้มือผมเลอะมากมันเช็ดออกยากด้วยครับเนี่ยผงสีทองก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองมาวัดดูมือก็เละไปหมดเลยครับอ่ะมาดูนะปิดๆนะครับมันก็จะต่อลักษณะเป็นฟูลบิดเป็นอะไรกันไปนะครับอันนี้ขากลางก็คือขาเดนที่มันจะรับไฟเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราขยับนะครับเนี่ยมันติดบ้างไม่ติดบ้างหรือมันอาจจะติดอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขยับไปขยับมาแต่มันติดทิ้งซิงมันอาจจะติดก็ได้ตอนที่มันถูกบังคับหรือมันไม่ติดก็ไม่รู้แต่หลวมตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้นะมันบัตรกีไม่ติดเลยอันนี้น่าจะรับไฟหรือรับอะไรมาก็เป็นตรงนี้เนี่ยครับไม่ติดเลยติดละพอโยกออกมันก็ดับไปถึงมันจะติดจริงๆครับคราวนี้เวลาเราบัตรกีเนี่ยเวลาเรากดทูบเชือบอะไรเนี่ยกระแสมันจะไหลตรงนี้เยอะนะครับมันอาจจะทำให้ตรงนี้ทำงานไม่เต็มที่ก็เลยตัด OC ไปก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับขอให้เป็นแบบนี้ที่ทันทีฐานนะครับผมก็จะทำความสะอาดบอร์ดนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คงจะไปล้างน้ำล้างแฟบ
หรือไม่ก็แช่น้ำยานะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสกปรกมากแล้วก็ตรงนี้ครับมันบัดกีไม่ติดเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันตะกั่วหลุดร่อนไปหรือเปล่าบัดกีไม่ติดด้วยถ้าผมบัดกีตัวนี้ยังไงมันก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องขูดแล้วก็บัดกีใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก็ในเบื้องต้นอาจจะบัดกีแล้วทำความสะอาดทุกอย่างแล้วอาจจะเป็นปกติก็ได้ถ้าไม่หายคราวนี้ถ้าไม่หายก็ค่อยมาว่าตามขั้นตอนนะครับผมจะทำความสะอาดทั้งหมดก็โดยประมาณนี้นะครับครับว่าจะไม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก็มาดูวิธีการเอาตัวนี้ออกกันนะครับเราจะใช้ตัวดูดก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ดูว่ามันมี2หน้านะครับมันมี2หน้านะมันมี2หน้าบนนะครับหน้าบนหน้าล่างอย่างนี้นะเนี่ยถ้าดูดหน้าบนมันอาจจะล่างตรงนี้ไม่ออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกเทคนิควิธีนึงนะครับดูนะเราก็เอาตะกั่วนี่แหละครับเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปอย่างนี้นะเติมเข้าไปเลยนะครับเติมเข้าไปเนี่ยให้มันร้อนนะครับเราก็ใช้ความเร็วนะครับใช้ความเร็วกดไปกดมาหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะสักแป๊กหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับมันหลุดลงไปเองนะครับนี่นะตกลงมาเองดูอีกนะครับนี่นะถ้าเราออกทีละขามันจะยุ่งนะครับมันจะยากมากนะครับอาจจะไม่หมดแล้วก็ทำให้ปิ้นเราขาดได้ฉะนั้นครับนี่นะตามนี้นะครับใช้ความเร็วนะครับความร้อนมันไปบุญมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ตกไปเองเห็นไหมครับเรียบร้อยละออกนี่เลยนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะความแวววาวงงงามขึ้นนะครับลักษณะนี้นะก็ทำความสะอาดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ขาดไปนะครับก็ใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนตะกั่วบัดกรีตรงนี้เข้าไปนะครับให้มันเขาจะใช้น้ำยาเคลือบมานะครับอาจจะเป็นน้ำยาเคลือบเงาน้ำยาอะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเคลือบเข้ามากันฝุ่นกันอะไรนะครับก็ด้านหลังนะครับคราวนี้ก็ตรงนี้ก็โดยประมาณนี้นะครับก็โอเคเราก็ต้องเคลียร์ความสะอาดนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับคราวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นมอสเฟตนะครับเบอร์ K2837 นะครับทั้งหมด12ตัวเราก็เบื้องต้นเราก็มาเช็คดูนะครับว่ามันช็อตไหมนะครับมอสเฟตช็อตไม่ช็อตคราวนี้เราก็ตั้งมิเตอร์นะครับมิเตอร์ที่ปี๊ดๆนะครับโดยประมาณนี้นะครับถ้าช็อตมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับโดยประมาณนี้นะเราก็ตั้งไปนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คทีละตัวกันนะครับมันจะช็อตตัวไหนก็ขานี้นะครับขานี้จะเป็นขาเกรดนะครับเดนซอสนะครับปกติถ้าช็อตนี่ก็จะช็อตระหว่างขาเดนกับขาซอสคู่นี้นะครับคู่นี้นะเราก็เช็คได้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ช็อตนะครับเราก็เช็คเบื้องต้นนะครับช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตแน่นอนแต่ว่าอาจจะขาดหรือไม่ขาดก็โดยประมาณนี้นะครับเนี่ยเช็คอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีขาในช็อตเดี๋ยวผมก็จะเช็คเร็วๆอย่างนี้ไปนะครับตัวนี้ใช้ได้นะเช็คอย่างนี้นะครับเพิ่งถอดออกมานะครับถอดออกมาเสร็จผมก็ล้างทำความสะอาดเอาไอ้ฝุ่นสีทองๆอันนั้นออกไปนะครับเช็คแล้วนะครับไม่ช็อตนะไม่ช็อตนะครับมันขึ้น OC ค้างยาวนะครับมันก็อาจจะช็อตอ้าวตัวนี้ช็อตครับอันนี้เก็บไว้ก่อนมีช็อต1ตัวครับอันนี้ไม่ช็อตนะไปนะครับเราก็ควรจะเช็คละเอียดอย่างนี้นะครับเช็คอย่างนี้แหละโอเคช็อต1ตัวครับช็อตตัวนี้อ่ะดูใหม่นะครับเนี่ยช็อตเลยขาเกียร์ช็อตด้วยช็อตทั้ง3ขาเลยครับตัวอื่นไม่ช็อตอ่ะก็เบื้องต้นช็อตไป1ตัวนะครับก็ดีแล้วครับที่ช็อตดีใจที่ช็อตถ้าไม่ช็อตนี่ก็จะเครียดอยู่ว่าทำไมมันติด OC นะครับประมาณนี้นะครับแต้มไว้ช
ช็อต1ตัวครับก็เดี๋ยวต้องไปหาซื้อนะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับครับเรามาดูหลักการทำงานทั่วๆไปนะครับเรามาแบ่งภาคแบ่งส่วนในการซ่อมกันก่อนนะครับก็เริ่มต้นจากจุดนี้นะครับจุดนี้ไฟจะเข้ามา300โวลต์นะครับมันก็จะมีบวกกับลบที่ผ่านกับ C มานะครับเราจะดูได้ไงว่าตรงไหนเป็นลบตรงไหนเป็นบวกนะครับถ้าบวกเนี่ยไฟบวกนะครับไฟบวกเขาจะเข้าที่ขากลางของมอสเฟตแต่ละตัวนะครับตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือไฟบวกนะครับใช้ปี๊ดๆนะปี๊ดๆตัวนี้นะครับนี่คือขั้วบวกขั้วลบจะไม่ลงนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นขั้วบวกก็ดูตามสายตามสีเราก็จะรู้มีแดงมีดำนะครับตรงนี้ไฟบวกจะวิ่งเข้ามาตรงนี้บวกกับลบนะครับขั้วบวกขั้วลบวิ่งเข้ามาจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งมาเลี้ยงที่มอสเฟตชุดพวกนี้นะครับเพื่อสวิตชิ่งออกไปนะครับสวิตชิ่งผ่านชุดพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้นะครับในส่วนของชุดพาวเวอร์นะครับก่อนการที่บอร์ดเนี่ยมันจะทำงานได้เนี่ยบอร์ดเนี่ยมันจะต้องมีไฟเลี้ยง24โวลต์เพื่อมาเลี้ยงแผงตั้งตัวนี้นะครับอันนี้คือแผงตั้งนะแบบใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือแผงตั้งนะครับแผงตั้งนี้เราจะเรียกเป็นชุด PWM ก็ได้มันเป็นโมดูลนะครับชุดนี้จะผลิตความถี่ออกมาผ่านไดเวอร์ 3-4 ตัวนี้นะครับเนี่ยผ่านมอสเฟตพวกนี้1 2 3 4ก็คือสัญญาณที่ขับออกมาเนี่ยมันจะเล็กอยู่มันจะน้อยมากนะครับเขาก็เลยผ่านตัวไดตัวนี้อีก4ตัวนะครับแล้วก็สายสัญญาณ2เส้นตรงนี้มันจะวิ่งข้ามมาเข้าที่หม้อแปลงตรงนี้แล้วก็แยกออกมาเพื่อมาคุมมอสเฟตแต่ละตัวให้ทำงานพวกนี้นะครับตรงนี้เขาอาจจะเป็นฟูลบิดนะครับเป็นฟูลบิดเป็นฮาฟบิดอะไรก็ว่านไปในชุดพวกนี้นะครับตัวมอสเฟตตัวพวกนี้มันจะทำงานได้เนี่ยอย่างนี้นะครับตัวนี้นะมันจะทำงานได้เนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาณเข้ามาที่ขานี้ขาเกตนะครับเกตมันก็จะคุมแต่ละตัวไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนวัดสัญญาณในสัญญาณสโคปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้อีกทีนึงมันแผงนี้จะทำงานได้แผงตั้งเนี่ยไฟหน้าเครื่องนะครับเนี่ยแผงตั้งตรงนี้มันทำงานได้มันต้องมีไฟ24โวลต์มาเลี้ยงมันนะครับแต่จริงๆแผงนี้มันจะใช้ไฟอยู่สัก12โวลต์เขาจะเอา24โวลต์เนี่ยผ่านตัวนี้ครับผ่านตัวนี้นะตัวนี้คือ7812แล้วก็เอา24โวลต์เนี่ยส่งลงไปแผงข้างล่างเพื่อไปเปิดรีเลย์ให้ทำงานรีเลย์ทำงานเสร็จมันก็จะส่งไฟโดยสมบูรณ์กลับมาตรงนี้อีกรอบนึงโดยประมาณนี้นะครับก็ไฟ300นะครับเนี่ยไฟ300โวลต์ไฟบวกตรงนี้นะครับจะวิ่งมาที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยวิ่งมาตรงนี้อันนี้ก็เป็นมอสเฟตตัวนึงจะวิ่งมาที่ขากลางเนี่ยครับไฟบวก300เช็คให้ดูเลยนะครับแล้วแต่รุ่นเขาออกแบบมาโดยประมาณนี้ชุดนี้ก็เป็นสวิตชิ่งผลิต24โวลต์ออกนะครับเอาไฟ300โวลต์นี่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ผลิต24โวลต์ออกไปผลิตออกไปลงที่แผงนี้แล้วก็เอา24ตรงนี้มาเข้า IC 7812ให้เหลือ12โวลต์มาเลี้ยงแผงตั้ง